สวัสดีครับรีวิววิธีใช้งานเบื้องต้นนะครับแบบแรก Minota XGE ตัวนี้ใส่ถ่านนะฮะต้องใช้ถ่านถึงจะใช้ได้ก็เอาเหรียญบาทบิดตรงนี้ออกมาใช้ถ่านเขาเรียกว่า LR44 สองก้อนคือจะให้ไปเผื่ออีก2ก้อนแล้วก็ใส่ในนี้2ก้อนวิธีการใส่ก็คือพอเราถอดออกมาอย่างนี้ปุ๊บเอาด้านบวกอยู่ด้านบนนะฮะทั้ง2ก้อนเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปคว่ำลงไปอย่างนี้แล้วก็เหรียญบาทบิดวิธีใช้งานเบื้องต้นอันดับแรกเลยแล้วสวิตช์จะอยู่ที่ออฟเราจะต้องเปิดมาที่ออนก่อนเปิดก็คือมันจะมีก้านเปิดอยู่ตรงนี้นะฮะบิดมาที่ออนแปลว่าเปิดกล้องแล้วต่อไปวิธีการถอดและใส่เลนส์นะครับก็คือเลนส์ตัวนี้มีฝาปิดหน้าเลนส์นะฮะวิธีการก็คือมันจะมีปุ่มอยู่ด้านนี้เวลาเราจะถอดเลนส์ให้เรากดปุ่มนี้ค้างเอาไว้แล้วก็หมุนมาทางด้านซ้ายแล้วก็ยกออกมานี่คือการถอดเลนส์วิธีการใส่ก็คือให้จุดแดงบนเลนส์ตรงนี้ตรงกับจุดแดงบนกล้องนะฮะวิธีการก็คือเล็งอย่างเงี้ยให้จุดมันตรงกันพอมันลงล็อกปุ๊บก็บิดไปทางด้านขวาพอดันคลิกแปลว่าใส่เรียบร้อยวิธีการใช้งานเบื้องต้นพอเราเปิดสวิตช์มาที่ออนแล้วนะครับก็คือเวลาจะถ่ายด้วยโหมดแมนนวลเนี่ยเราก็ปรับชัตเตอร์สปีดตรงนี้ให้มันสัมพันธ์กับ F รูรับแสงที่อยู่บนกล้องก็คือรูรับแสงก็คือจะดูจากขีดขาวตรงนี้ฮะตรงลูกศรขาวมันก็จะมี f1.7 f2.8 มาเรื่อยๆไล่ไปตั้งแต่สว่างสุดไปจนถึงมืดสุดก็คือ f16 แล้วตรงนี้ก็จะเป็น speed shutter คือมีตั้งแต่มันมีตั้งแต่ speed b นี่คือแบบว่าต้องกดค้างเอาไว้แล้วก็หน้ากล้องจะเปิดค้างตลอดต้องใช้กับขาตั้งกล้องเท่านั้นนะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆอันนี้ต้องเรียนรู้มันคือเบสิกในการถ่ายภาพนะครับต้องหาอ่านเอาครับก็แค่ปรับ speed shutter แล้วก็รูรับแสงแล้วก็ขึ้น shutter แล้วกดถ่ายได้แต่ต้องเปิดสวิตช์ก่อนนะฮะถ้าปิดอยู่ที่ off มันจะถ่ายไม่ได้มันต้องใช้ถ่านตัวนี้ทีนี้มาถึงอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมด auto เราก็บิดตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัว A มันก็จะหมุนต่อไม่ได้มันจะล็อกวิธีการถ่ายด้วยโหมด A เนี่ยก็คือเราแค่ปรับรูรับแสงอย่างเดียวกล้องจะปรับ speed shutter ให้เราอัตโนมัติโดยพอเราขึ้นชัตเตอร์เรามองเข้าไปในด้านในเนี่ยจะมีตัวเลขอยู่ทางด้านขวามือบอกสปีดชัตเตอร์เราว่าตอนเนี้ยมันจะใช้สปีดชัตเตอร์เท่าไหร่ครับถ้าเป็นโหมดแมนนวลจะไม่มีตัวเลขขึ้นก็คือถ้าเป็นโหมดออโต้เนี่ยจะมีตัวเลขแดงๆขึ้นทางด้านขวามือในจอเราแค่ปรับดูรับแสงให้มันสัมพันธ์กับสปีดชัตเตอร์ที่กล้องเลือกให้แค่นั้นแล้วก็กดถ่ายได้ทีนี้เวลาจะเปลี่ยนกลับมาจากโหมด A มาที่โหมดแมนนวลเนี่ยมันจะบิดกลับไม่ได้มันจะล็อกต้องกดปุ่มนี้ค้างเอาไว้ปุ่มสีเงินตรงนี้นี่ฮะปุ่มนี้กดค้างไว้ปุ๊บแล้วเราก็จะหมุนกลับมาที่เลข1000เลข500อะไรได้แล้วก็ปล่อยแค่นี้ครับอีกหนึ่งฟังก์ชันก็คือฟังก์ชันตั้งเวลาถ่ายตัวเองนะตอนนี้กล้องปรับอยู่ที่ออนนะเราก็บิดสวิตช์ไปที่คำว่าเซลฟ์ทามเมอร์ที่อยู่ด้านบนแล้วเราขึ้นชัตเตอร์เสร็จปุ๊บเราเอากล้องตั้งวางเอาไว้แล้วเราก็กดปุ่มถ่ายปึ๊บมันจะมีไฟนะตรงนี้เราก็วิ่งมาอยู่หน้ากล้องแล้วก็รอให้กล้องมันรันชัตเตอร์เองนะรอดูนะเรียบร้อยทีนี้สวิตช์ตัวนี้มันจะมีอีกปุ่มหนึ่งที่เป็นตัวย่อ BC มันคือการเทสแบตนะฮะว่าแบตเรามีไหมอะไรเงี้ยสมมติเนี่ยแล้วมันจะปรับไปให้มันล็อกไม่ได้มันจะโยกไปแล้วมันจะเด้งกลับมาทีนี้เราจะดูยังไงพอเราสมมุตินะฮะพอเราโยกมาข้างล่างโยกก้านมานะเนี่ยไฟแดงมันจะติดแปลว่าแบตยังมีเนี่ยนี่คือการเทสแบตมาถึงวิธีการใส่ฟิล์มนะครับเราก็เปิดฝาหลังก่อนด้วยการเปิดตรงนี้ขึ้นมาดึงจุกขึ้นฝาหลังจะเด้งออกมาก็เปิดนะฮะฟิล์มก็คือเอาด้านที่มันเป็นจุกเนี่ยอยู่ด้านล่าง
คว่ำลงนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้ปึ๊บดึงหางฟิล์มมาตรงด้านนี้มันจะมีร่องขาวๆอยู่โดยรอบแล้วเอาหางฟิล์มเนี่ยเสียบเข้าไปที่ร่องขาวๆร่องไหนก็ได้นะฮะที่มันอยู่ตรงกับฟิล์มก็คือเสียบเข้าไปปุ๊บเราเอามือกดตรงด้านนี้ด้านล่างให้มันลงกับหนังเตยไว้เราก็ขึ้นก้านฟิล์มที่จะถูกดึงไปนะฮะฟิล์มจะเลื่อนตามไปนะฮะเราก็ปิดฝากดอันนี้ลงปุ๊บก็อันนี้มันก็พร้อมถ่ายขึ้นฟิล์มกดถ่ายขึ้นฟิล์มแล้วกดถ่ายนะฮะสมมุติพอฟิล์มมันครบถ่ายหมดม้วนแล้วสมมุตินะฮะตรงนี้จะขึ้นเลขประมาณ36แล้วตรงเนี้ยก้านมันจะขึ้นฟิล์มต่อไม่ได้ละหรือว่ากดถ่ายต่อไม่ได้เหมือนกับฟิล์มมันหมดวิธีการก็คือเราจะต้องกดปุ่มปลดล็อกฟิล์มตรงนี้ลงไปกดให้มันจมลงไปนะฮะเสร็จปุ๊บเราก็เอาก้านขึ้นฟิล์มนี้ขึ้นหมุนตามเข็มนาฬิกากลับมาก็เหมือนกับการดึงฟิล์มจากฝั่งนี้กลับไปอยู่ในกล่องมันจะฝืดๆพอมันถึงฟิล์มจะกลับจะหมดแล้วมันจะรังแคล็กเหมือนกับแล้วมันก็จะฟรีมันก็จะหมุนง่ายลื่นแปลว่ามันกลับเข้าไปในกล่องเรียบร้อยเราก็เปิดถึงจะเปิดฝาหลังได้เนี่ยเปิดปุ๊บฟิล์มก็จะออกมาละหลุดจากตรงนี้ออกมาก็สามารถเอาฟิล์มตรงนี้ไปล้างได้แค่นั้นครับหลังจากเราใส่ฟิล์มเสร็จแล้วเราจะต้องตั้ง ISO ตรงนี้ในที่เขาเขียนว่า ASA นะฮะก็คือวิธีการดูก็คือสมมติอย่างฟิล์มตัวนี้ของพี่มันเขียนว่า400เราก็ต้องตั้ง ISO ให้เป็น400สมมติฟิล์มบางอันมันเขียนว่า200ต้องตั้งตามฟิล์มว่ามันเขียนว่า200สมมติอันเนี้ยมันเขียนว่า400ตอนนี้มองในตรง ASA นี้มันคือเลข200เราจะตั้งไงวิธีตั้งอันระดับแรกก็หมุนทั้งหมดมาที่ตัว A ก่อนพอหมุนมาปุ๊บมันจะล็อกมันจะหมุนต่ออะไรไม่ได้นะฮะให้ยกก้านเราจะเห็นตัวเลขในช่องนี้นะให้ยกดึงก้านขึ้นแล้วก็หมุนเนี่ยเลขมันจะเปลี่ยนเนี่ยตอนนี้พี่เปลี่ยนจาก200มา400อันนี้100 200เนี่ยมา400แล้วก็ปล่อยปุ๊บมันจะล็อกอันนี้ก็คือตั้ง ISO ตามฟิล์มเรียบร้อยมีอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับก็คือการบวกแสงเพิ่มหรือว่าลบแสงลงพอมันอยู่ที่โหมดตัว A แล้วเนี่ยที่พอเราหมุนต่อไม่ได้เนี่ยเราจะต้องปลดล็อกตัวนี้ใช่ไหมถ้าเราปลดล็อกมาที่ให้ตัว A ตรงกับคำว่าลบ1ตรงนี้ฮะให้ตัว A ตรงคำว่าลบ1มันคือการถ่ายให้มืดลง1สต็อปถ้าเราบิดตัว A มาให้ตรงกับคำว่าลบ2คือการถ่ายให้มืดลง2สต็อปถ้าเราบิดตัวเองขึ้นไปข้างบนให้ตรงคำว่าบวก1คือการถ่ายให้สว่างขึ้น1สต็อปบิดขึ้นไปเป็นถึงตัว A ตรงกับเลข2บวก2ก็คือการถ่ายให้สว่างขึ้น2สต็อปฮะบิดไปต่อก็ไปถึงเลขพันก็คือเป็นโหมดแมนนวลแต่เราจะต้องกดปุ่มนี้ตรงนี้ค้างเอาไว้แล้วมันจะถึงจะหมุนได้นะฮะตอนอยู่ในโหมด A ครับแค่นี้ครับ